ุ่นน้อยตื่นตัวตอนพ่อแม่มาลอยตัวในน้ำกันเถอะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ปกครองทุกคนเข้าสู่การเรียนลอยตัวในน้ำกันเถอะก่อนอื่นลุงอุ๋ยขอแนะนำครูผู้ช่วยสอนนี่ครูบอมและครูไนผมสงสัยจังเลยครับทำไมไม่ให้ครูฝึกลูกของผมเลยล่ะครับการฝึกเด็กให้ว่ายน้ำได้อันดับแรกเลยเด็กจะต้องคุ้นชินกับน้ำก่อนเด็กบางคนมักจะกลัวน้ำเพราะไม่เคยได้ลงเล่นมาก่อนการเรียนว่ายน้ำต่างๆจึงจำเป็นจะต้องให้คนที่เด็กไว้ใจหรือคนในครอบครัวที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นผู้สอนด้วยตนเองเด็กจะลดอาการเกรงและลดอาการกลัวน้ำลงยังไงล่ะครับแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนลอยตัวกันเลยดีกว่าไหมคะฮึบเดี๋ยวก่อนครับคุณแม่ก่อนที่เราจะเรียนหรือฝึกว่ายน้ำเราต้องรู้จักกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำที่ใช้ฝึกก่อนนะครับจะได้เอาไปสอนลูกๆต่อเช่นการไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในสระว่ายน้ำไม่สวมรองเท้าภายในบริเวณขอบสระว่ายน้ำไม่แกล้งหรือกดหัวกันขณะลงเล่นน้ำและที่สำคัญไม่วิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำเพราะจะทำให้ลื่นล้มแล้วก็หัวแตกได้ครับครูบอมว้ายอย่าเพิ่งลงนะคะคุณแม่ช้างอีกอย่างที่เราต้องปฏิบัติก่อนลงสระทุกครั้งคือการล้างตัวให้สะอาดเพื่อลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในสระและต้องวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเป็นตะคริวระหว่างฝึกลอยตัวด้วยค่ะหุบทีนี้ก็เริ่มลงสระได้แล้วหลักการลอยตัวในน้ำนั้นมีไม่เยอะและสามารถฝึกฝนจนทำได้ตามนี้ครับข้อที่1ให้ทุกคนเอามือจับที่ขอบสระไว้เหยียดแขนให้ตึงและเท้าชิดขอบสระข้างล่างข้อที่2ค่อยๆแอนลำตัวให้หน้าอกยกขึ้นโผล่พื้นน้ำเล็กน้อยยกอีกนิดค่ะคุณแม่อื้อจากนั้นข้อที่3ให้ทุกคนสูดลมหายใจเข้าปอดให้เต็มเลยครับอ้าวสูดข้อที่4เงยหน้าไปมองท้องฟ้าให้หูจมอยู่ใต้ผิวน้ำจากนั้นค่อยๆปล่อยตัวออกจากขอบสระนะครับว้าวฉันเริ่มลอยได้แล้วแต่ผมยังทำไม่ได้เลยอ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรนะครับพ่อใจแอนเรามีตัวช่วยครับเราสามารถใช้ขวดน้ำเปล่าๆแบบนี้เอามากอดเอาไว้ที่หน้าอกขวดน้ำจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนปอดที่เก็บลมเล็กๆไว้แล้วพอเรากอดขวดไว้มันก็จะช่วยทำให้เราลอยขึ้นมาจริงๆด้วยครับลอยได้แล้ววิธีการสอนให้กับลูกเล็กๆของเราที่อยู่ชั้นอนุบาลอาจจะทำได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กจะลอยน้ำไม่ได้เลยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองจะสอนน้องให้ทำได้และฝึกบ่อยๆนะครับกลับไปบ้านเย็นนี้ผมจะเล่าให้ลูกฟังว่าลอยตัวในน้ำมีความสำคัญยังไงและผมจะพาน้องทามมาเรียนด้วยครับผมด้วยครับ